เราทั้งหลายโปรดตั้งใจเตรียมกายเตรียมใจด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติจิตภาวนาตามกำลังศรัทธาความสามารถของตนของตนหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นนิยานิกะธรรมธรรมที่นำผู้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องออกจากทุกข์ได้ไม่มีทางอื่นอีกแล้วที่จะทำให้เราได้ออกจากทุกข์อย่างแท้จริงนอกจากทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธไม่มีทางเลือกควรจะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังให้มีสัจจะคือความจริงใจเราประพฤติสิ่งใดควรจะตั้งใจประพฤติด้วยความจริงจริงอย่าสักแต่ว่าทำพอเป็นธรรมเนียมหรือพอเป็นประเพณีหรือพอที่ให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนวัดคนวาถึงทำอย่างนั้นก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลแต่อาจจะทำให้เราเนินช้าทำคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่ใช่เป็นธรรมที่ให้เนินช้าเป็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยความไม่ประมาทท่านยกย่องความไม่ประมาทท่านว่าเป็นธรรมที่ไม่ตายท่านตำหนิติเตียนบุคคลผู้ประมาทถึงแม้มีชีวิตอยู่ได้นานท่านว่าเหมือนกับคนไม่มีชีวิตในข้อนี้เราควรกำหนดตรวจสอบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เช่นนั้นเราก็ตรวจสอบดูตัวของเราเราเป็นคนไม่ประมาทหรือยังถ้าหากว่าเรายังเป็นผู้ประมาทอยู่เราก็ควรตักเตือนตัวของเราว่าไม่ควรประมาทเพราะเราเป็นลูกศิษย์ของตถาคตเจ้าผู้ไม่ประมาทเราได้องค์สมเด็จพระศาสดาผู้ไม่ประมาทผู้มีสติผู้มีปัญญาถึงพร้อมพระองค์ประกอบภารกิจธุรกิจในการงานในหน้าที่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องเมื่อสมัยพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระองค์ก็มุ่งมั่นสร้างแต่บารมีเพิ่มพูนบุญกุศลญาราศีสมาปฏิบัติของพระองค์ทุกภพทุกชาติตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคนานาประการขนาดไหนก็ตามแต่พระองค์ก็ไม่ทันทึงต่อการอุปสรรคนั้นยอมสละทุกอย่างขอให้ได้ปฏิบัติเพิ่มพูนด้วยความไม่ประมาทเราทั้งหลายเมื่อน้อมนึกระลึกถึงพระองค์แล้วเราก็ควรตักเตือนสอนใจของเราให้ปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราผู้เป็นพระบิดาให้กำเนิดแก่เราให้ได้เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ถ้าไม่มีพระองค์แล้วไหนเลยเราจะได้รู้จักไหนเลยเราจะเห็นหนทาง
ถ้าไม่ได้ดวงประทีปคือธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เราพอที่จะมีช่องทางและหนทางรู้จักอดีตอนาคตปัจจุบันในชีวิตของเราแล้วได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตลอดมาแต่ส่วนใดที่ยังบกพร่องยังทำไม่เนิ่นช้าเราก็ควรกระตุ้นเตือนใจของเราให้ขยับเร่งปฏิบัติอย่าหยุดอยู่หรืออย่าถอยหลังให้คืบคลานก้าวหน้าถึงแม้ว่าทีละนิดทีละหน่อยก็ยังดีกว่าหยุดอยู่หรือยังดีกว่าถอยหลังยังดีกว่ามัวเมาเพลิดเพลินไปในที่ต่างๆถูกหลอกไปจูงไปตามอารมณ์กระแสของบุคคลผู้ประมาทสิ่งที่ทำให้เราประมาทไม่ได้ก็คือชีวิตที่มันผ่านไปทุกวันทุกเวลาไม่เคยกลับถอยหลังเลยท่านอุปมาเปรียบเหมือนภูเขาสูงจดฟ้าภูเขาหินล้วนแท่งทึบไม่มีช่องว่างเลยสูงจดฟ้าอยู่รอบทั้งสี่ทิศเราสัตว์ทั้งหลายอยู่ในถ้ำกลางมันกลิ้งเข้ามาหากันย่อมบทสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหลือแม้แต่คนชีวิตเดียวฉันใดก็ดีท่านว่าเอวังชราจะมัดจุดจักฉันใดก็ดีความแก่ด้วยความมรณะด้วยทั้งสองอย่างนี้ย่อมครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายตลอดเวลานับตั้งแต่วันเกิดใกล้เข้าไปหาความชราคลานเข้าไปหาความมรณะอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรามีอายุยืนเราเข้าใจผิดว่าเรามีอายุได้60ปี70ปี80ปีมันได้ตรงไหนมีแต่สูญเสียไปอยู่ตลอดเราจะต้องบำรุงเพิ่มเติมเสริมให้มันอยู่ตลอดไปทำอยู่เสมอตลอดเวลาไม่ใช่หรอมันได้มีแต่เสียไปเสียไปหมดไปที่มันปรากฏขึ้นมานั่นปรากฏตามที่หลังที่เราสนุกบำรุงเสริมขึ้นมาส่วนชีวิตเริ่มแรกมันไปแล้วมันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ว่าพระองค์เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั่นชีวิตของเราหมดไปทุกลมหายใจเข้าออกมันไม่เคยกลับขึ้นมาเลยเราต้องสร้างขึ้นใหม่มาเรื่อยไปถ้าเราไม่สร้างใหม่ก็หมดไปทันทีส่วนสันตติรูปสันตตินามที่มันสืบเนื่องกันเกิดขึ้นตามกันทีหลังที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้ส่วนรูปนามแต่เบื้องต้นที่แรกมันหมดไปแล้วมันสิ้นไปแล้วแต่ด้วยสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามหลังเราก็มาเพลิดเพลินสิ่งที่เหลืออยู่นึกว่าเรายังมีอยู่นึกว่าเรายังไม่หมดเรายังไม่สิ้นแท้จริงเราสิ้นไปหมดไปทุกวันทุกเวลาเมื่อสิ่งเหล่านี้มันหมดไปทุกวันทุกเวลาไม่เคยกลับมาตั้งต้นใหม่เช่นนี้สิ่งนี้เองที่เป็นเหตุให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ทรงรีบเร่งทำความเพียรให้ทันแก่เวลาให้ทันแก่กาลให้เหมาะสมเมื่อชีวิตยังมีอยู่เมื่อชีวิตหาไม่แล้วจะได้อะไรมาบำเพ็ญเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ท่านสอนความไม่ประมาทจึงเป็นคำสอนที่เหมาะสมและไม่ล้าสมัยใช้ได้ตลอดกาลตลอดไปไม่ใช่ใช้เฉพาะในการงานทำจิตภาวนาอย่างเดียว
งานทุกชิ้นทุกอันที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เราควรทำด้วยความไม่ประมาทแม้จะเดินทางไปไหนก็ตามขับรถขับเรือไปไหนก็ตามก็ใช้หลักธรรมนี้ได้ผลอย่างดีคนเช่นไรเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทคนผู้ไม่ประมาทคือคนเตรียมพร้อมคนเตรียมพร้อมก็มีสติคอยระลึกกำกับการงานในที่ปัจจุบันไม่มัวเมาเพลิดเพลินในงานที่อดีตที่หมดไปแล้วมันสิ้นไปแล้วไม่ยินดีมัวเมาในลาภในยศในสรรเสริญที่มันสิ้นไปแล้วหรือทรัพย์สมบัติที่มันหมดไปแล้วบางคนไปทุกข์ใจที่มันแต่ลึกเรื่องไม่ดีเก่าๆแกมาให้ทุกข์ใจเปล่าๆบางคนในลึกเรื่องดีที่มันหมดไปแล้วเพลิดเพลินมั่วเมาให้ลืมงานในปัจจุบันไม่มีประโยชน์ผู้ไม่ประมาทนั้นต้องดูงานในหน้าที่เฉพาะปัจจุบันอย่าให้เวลามันหมดไปเปล่าต้องทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งคือหมายความว่าต้องใช้กายของตนให้เกิดประโยชน์ใช้วาจาของตนให้เกิดประโยชน์ใช้จิตใจของเราให้เกิดประโยชน์เพราะกายวาจาใจนี่เองเป็นสมบัติเครื่องมือสำหรับเราใช้ให้ได้ประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้มีคุณอันนั้นถ้าเราไม่รู้จักใช้กลับกลายเป็นมีโทษมหันต์คนใช้เครื่องมือคือร่างกายก็ดีวาจาก็ดีจิตใจที่มีอยู่ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับทุกข์ได้รับโทษทั้งตนเองทำความเสียหายตลอดชื่อเสียงวงตระกูลตลอดถึงทรัพย์สมบัติของวงตระกูลของประเทศชาติเพราะความประมาทมัวมองเลื่อนเลอะเผลอตัวปล่อยให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธบริษัทควรระลึกนึกธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้ที่หลักว่าไม่ให้เราประมาทบุคคลผู้ไม่ประมาทเหมือนคนไม่ตายถึงมีชีวิตอยู่วันเดียวก็เหมือนคนไม่ตายท่านยกย่องทำส่วนนี้อย่างสำคัญมากถึงไม่มีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนกับคนไม่ตายเพราะเหตุใดเพราะคุณงามความดีที่บุคคลนั้นได้กระทำไว้ยังมีปรากฏอยู่ในโลกก็ยังเหลืออยู่แล้วยังอีกส่วนหนึ่งก็ยังติดตามบุคคลผู้นั้นจิตใจของดวงนั้นที่ได้ฝึกฝนฉลาดแล้วอำนวยผลความสุขความเจริญไปในเบื้องหน้าทีนี้เราจะปฏิเสธว่าโลกหน้าไม่มีเราทำแล้วไม่เห็นใครมาบอกเป็นบุญบาปบุญคุณโทษหรือนรกสวรรค์อย่างไรแต่เพียงคิดเห็นว่าตาเรามองไม่เห็นหรือไม่มีใครบอกแต่เอาคำนี้มาอ้างเหตุผลเท่านี้ไม่เพียงพอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดและอยู่ข้างหน้าไม่ใช่จะมองเห็นได้โดยตาหรือฟังได้ด้วยหูในปัจจุบันจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาจะต้องอาศัยเหตุผลหลักแห่งความจริงถ้าหากว่าอนาคตที่อยู่ข้างหน้าที่ยังไม่ถึงไม่มีใครรู้แล้วบ้านเมืองก็จะเจริญได้อย่างไรใครจะไปทำอะไรสำเร็จสักอย่างเพราะการเริ่มทำนั้นล้วนแต่งานที่จะต้อง
มีแผนฝังไว้ในอนาคตเท่านั้นที่ยังไม่ถึงเท่านั้นเมื่อคิดค้นมาพิสูจน์ไปมามีผลลัพธ์ได้รับขึ้นมาเป็นผลให้เกิดความเจริญในปัจจุบันเพราะอนาคตไม่ใช่ว่าอยู่แต่อนาคตเรื่อยไปมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมาเป็นปัจจุบันด้วยเหมือนกันในวันนี้มันก็เป็นวันข้างหน้าของเมื่อวานนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือนหน้าของเมื่อเดือนที่แล้วปีนี้มันก็เป็นปีหน้าของปีที่แล้วปีนี้มันจะกลายเป็นอนาคตของปีหน้านะชาตินี้มันก็จะกลายเป็นอนาคตของชาติหน้าเมื่อปัจจุบันมันมีอยู่หมุนเวียนอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถจะยิบยกมาให้คนดูด้วยตาธรรมดาเหมือนตัวอย่างพรุ่งนี้ใครจะยกเยียบยกมาได้หวังเป็นอย่างไรแต่โดยความเชื่อมั่นในปัจจุบันเราก็เชื่อว่าพรุ่งนี้มีและพรุ่งนี้เราก็เชื่อมั่นในตัวของเราเองถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีรักษาตัวเราดีเราไม่มีภัยอันตรายเรามีสติดีมีนี่ดีปัญญาดีแต่ถึงอย่างนั้นส่วนสังขารทั้งหลายอันเป็นภายนอกเป็นของไม่แน่นอนส่วนสิ่งที่แน่นอนคืออะไรสิ่งที่แน่นอนนั้นคือสัจจะอันสิ่งที่เป็นความจริงสัจจังเวอมตาวาจาความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่หลวงปู่มั่นท่านกล่าวว่าสัจจังเวอมตาสัจจังท่านแปลกลับขึ้นมาท่านว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายจริงสร้างเข้ามาอีกถ้าหากทุกอย่างมันตายหมดแล้วจะมีอะไรปรากฏอยู่ในโลกถ้าสิ่งทุกอย่างไม่ตายแล้วคนก็ไม่ต้องดิ้นรนท่านจึงบอกว่าไม่เที่ยงอันนี้ถูกต้องคำว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่ตายและไม่ใช่ตายคือมันหมุนเวียนไปได้มันเปลี่ยนแปลงไปได้จึงเรียกว่าอนิจจังจึงเรียกว่าทุกขังจึงเรียกว่าอนัตตาทำที่ท่านบัญญัติอันนี้เหมาะสมจริงๆถูกต้องจริงๆท่านเรียกว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงท่านไม่เรียกว่าตายมันเปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งไปได้เพราะฉะนั้นแม้แต่มนุษย์เราก็ไม่คงที่แต่ทำไม่ดีก็ไปเป็นสัตว์ก็ได้ท่านจะไปจากมนุษย์ทำนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพสูงไปสู่สภาพต่ำจากสภาพต่ำไปสู่สภาพสูงแล้วแต่องค์ประกอบเหตุปัจจัยที่ประกอบอาศัยขึ้นเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ก็ไปจากมนุษย์สร้างบารมีอบรมความดีไว้ในมนุษย์สามารถสร้างความฉลาดในทางจิตใจมองเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยตามความจริงภาวะความจริงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ตายจิตเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีได้เกิดมาพบธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระตัสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นประเทศเพื่อนสองทางเราจะไม่เป็นคนมืดเรียกกับตโมตมะปรายันโนมืดแล้วมืดต่อไปอีก
ถึงแม้ว่าเราจะมามืดไม่รู้อะไรอนาคตอดีตของตัวเองก็ตามแต่เมื่อเราเกิดมาพบธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่แล้วเราก็หวังชีวิตอนาคตเราไม่ไปมืดเราจะต้องพยายามให้ไปสว่างไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ดำเนินไปแล้วไปตามทางของพระอริยเจ้าท่านดำเนินไปแล้วเพราะร่องรอยของท่านยังมีอยู่เราก็ไม่ควรจะหลงทางเราจะไม่ควรจะเชื่อพยามารหลอกลวงให้เราไปในทางที่ผิดเพราะทางผิดนั่นเราวกวนเวียนมาหลายภพหลายชาติเพราะเราเชื่อตามคำของพยามารที่หลอกลวงมารคืออะไรมารเรียกว่ากิเลสมารที่มีอยู่ในจิตใจทำให้จิตใจมืดมัวหลงไม่รู้ความจริงนั่นเองขันธมารรูปอย่าไปเชื่อในรูปอย่าสำคัญในรูปมันถูกหลอกเรานักหนาแล้วนึกว่าจะได้ความสุขไม่ถึงข้ามค่าตลอดเวลาอย่าไปเชื่อเวทนาเดี๋ยวก็หลอกเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็มัวหมองเดี๋ยวก็วุ่นวายอย่าไปเชื่อสัญญาเดี๋ยวก็ลึกได้เดี๋ยวก็หลงลืมอย่าไปเชื่อสังขารมันหลอกเราปรุงแต่งอย่าไปเชื่อวิญญาณตาเห็นมากนักหูได้ยินมากนักเราต้องพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาให้รู้ตามความเป็นจริงเราเชื่อสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ใช่โยนิโสมนสิการะให้กำหนดตรวจตรองพินิจพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลอดีตอนาคตปัจจุบันเข้ามาด้วยอุบายแยกขายบางอย่างเราเห็นด้วยตาอัดเราจะเห็นเป็นของวิเศษแต่เมื่อเข้าไปดูข้างในตามความจริงแล้วจะเป็นของปลอมก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าเห็นด้วยตาให้พิจารณาด้วยใจตามหลักคำโบราณทางเผยไว้ตรวจสอบด้วยเหตุด้วยผลการเรามาปฏิบัติจิตภาวนาก็เพื่อมานั่งเลือกนั่นเองเลือกจิตใจของเราเราตั้งอยู่อย่างไรสิ่งใดจึงทำให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขแต่จิตใจอยู่อย่างไรที่ได้รับความกระทบกระเทือนได้รับความทุกข์เราก็มานั่งดูส่วนไหนทุกข์ส่วนไหนที่เกิดความสุขเราก็จะได้รู้จะได้แบ่งแยกส่วนทุกข์ก็ให้มันอยู่เป็นทุกข์ส่วนสุขก็มันอยู่เป็นเรื่องของความสุขส่วนเรื่องความรู้ก็เป็นเรื่องของความรู้รู้สุขรู้ทุกข์เราก็จะได้มองเห็นเป็นสามกองเป็นสัจธรรมทั้งสามกองทุกข์ก็มีจริงนิโรธมรรคความดับทุกข์ก็มีจริงผู้รู้ทุกข์ผู้รู้นิโรธมรรคก็มีจริงให้กำหนดดูรู้ทุกอย่างว่าจะเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เที่ยงทั้งหมดเปลี่ยนแปลงได้ดิ้นได้ไม่อยู่คงที่ได้เราจะรู้สิ่งเหล่านี้เพราะสลับซับซ้อนละเอียดมากไม่ใช่รูปก็มีทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันที่หมุนเวียนยังกินจิรูปังอติตานาคตะปัจจุปนังอัจจตังวาเทหิตังวานะมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกโอลาริตังวาสกุมังวาทินังวามีทั้งเลวทั้งประณีตมีทั้งละเอียดทั้งหยาบ
เราเห็นได้ด้วยตาก็มีเห็นไม่ได้ด้วยตาก็มีได้ยินได้ด้วยหูก็มีได้ยินไม่ได้ด้วยหูก็มีได้ยินด้วยใจก็มีรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจก็มีเห็นด้วยปัญญาก็มีเห็นด้วยรู้ได้ด้วยสติก็มีรู้ได้ด้วยสัญญาก็มีมีหลายระดับรูปบางอย่างแต่สัญญารับไม่ได้รูปบางอย่างสังขารปรุงไม่ได้เข้าไม่ถึงต้องละสังขารจึงถึงต้องใช้ปัญญาจึงถึงนะมันมีหลายระดับหลายชั้นเวทนาก็เหมือนกันยากาจิเวทนาอสิตานากตปัจจุปนาเวทนาก็มีทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างละเอียดภายนอกภายในเรียกว่าเนตรบางอย่างก็สัมผัสได้โดยกายบางอย่างสัมผัสได้โดยใจบางอย่างสัมผัสด้วยสติปัญญาด้วยฌานด้วยสมาบัติด้วยมรรคด้วยผลด้วยละกิเลสแล้วจึงได้สัมผัสมันมีละเอียดตามระดับสลับซับซ้อนอยู่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ไม่ได้สัมผัสตลอดชีวิตแต่รูปบางอย่างถ้าจิตไม่สงบก็ไม่ได้สัมผัสเวทนาบางอย่างก็เหมือนกันมันมีระดับเราได้รับอยู่นี่ได้รับในส่วนทุกหยาบหยาบส่วนละเอียดของเวทนายิ่งกว่านั้นถ้าเราเข้าฌานสมาธิสมาบัติไม่ได้ละกิเลสไม่ได้สิ่งเหล่านั้นยังมีอยู่มากแต่ที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นที่ยังไม่ถึงไม่ใช่มีอยู่แต่เพียงเท่านี้ไม่ควรมัวเมาเพ้อเจ้ออยู่สิ่งเหล่านี้เราควรยินดีอันรูปที่ละเอียดเวทนาที่ละเอียดสัญญาที่ละเอียดให้ได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นกันละมันไปตามระดับเมื่อเห็นคุณแล้วก็เห็นโทษควบคู่กันไปตามระดับปล่อยวางไปตามระดับถ้าเราไปยึดมั่นได้สิ่งใดแล้วยึดมั่นแต่สิ่งนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกพอเราบรรจุนั้นเหมือนกับมือของเราเมื่อกำของสิ่งนี้แล้วเราจะกำสิ่งอื่นที่มีคุณค่าสูงกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาเห็นคุณในเบื้องต้นพอไปถึงแล้วเราได้สัมผัสรู้เรื่องแล้วปล่อยวางเห็นโทษแต่เรายึดถือจะนี่ติดอย่างนี้กับติดพบอันนี้อีกเราก็พบที่ละเอียดประณีตกว่านี้เราก็ไม่รู้จักเราก็ต้องปล่อยวางเพื่อจะได้คืบก้าวหน้าไปอีกอย่ายินดีเฉพาะเท่านั้นเพราะหนทางข้างหน้าของเรายังกว้างมากยังยาวมากเราจะต้องดำเนินให้ละเอียดประณีตไปตามระดับละสิ่งที่หยาบหยาบไปตามระดับอย่ายินดีในกามภพอันนี้เป็นภพที่หยาบยังมีรูปภพอรูปภพก็ยังมีนามภพตลอดถึงความสิ้นภพสิ้นชาติละเอียดไปตามระดับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายวันนี้ได้ตั้งใจมาบำเพ็ญภาวนาเช่นเคยมาทุกวันทุกวันก็ถือว่าเราทั้งหลายมีกำลังในทางจิตใจน้อมมาเพื่อประพฤติปฏิบัติถ้าเราสร้างกำลังทางใจอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรอุปสรรคขัดข้องได้เพราะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากสามารถจะตัดอุปสรรคขัดข้องแม้แต่กิเลสยังหยาบยังละเอียดกำลังใจสามารถจะสร้างได้ตัดได้กำลังใจคืออะไรกำลังใจคือศรัทธากำลังใจคือความพยายามกำลังใจคือสติกำลังใจคือสมาธิตั้งมั่นกำลังใจคือปัญญาถ้าได้กำลังเหล่านี้มารวมกันผนึกกำลังต่อสู้สามารถเอาชนะศัตรูคือทุกข์ได้สิ้นเชิงให้เราทั้งหลายได้ถึงความสุขที่แท้จริงได้บรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาหยุดเตะเพียงเท่านี้